ีค่ะเชฟรัง BNK โฟเดค่ะเป็นทั้งเมมเบอร์และเป็นผู้จัดการณขนาดนี้ค่ะเป็นกับกันดีใจกับน้องๆมากค่ะเพราะว่ามีความกังวลมากๆเหมือนกันเพราะเวลาที่น้องๆได้ฝึกซ้อมเนี่ยค่อนข้างไม่ได้เยอะมากจริงๆค่ะรวมถึงพรุ่งนี้น้องๆก็มีงานใหญ่หนึ่งงานด้วยที่ได้เข้าร่วมก็คืองานเซอร์เคิลแจมด้วยค่ะเพราะฉะนั้นงานหนักมากสำหรับ1เดือนที่ผ่านมาสำหรับน้องๆนะคะเพราะฉะนั้นก็วันนี้เป็นผลงานที่หนูคิดว่าดีมากๆเลยดีใจมากๆค่ะที่ได้เห็นน้องๆแสดงในวันนี้อย่างเต็มที่แล้วก็ได้รับเสียงตอบรับชื่นชมกับแฟนๆค่อนข้างดีเลยค่ะให้น้องตอบอะให้น้องตอบไปบ้างด้วยความที่อยู่ด้วยกันก็จะเจอน้องตอนดึกๆว่าทำไมยังไม่นอนน่าจะเจอแหกอะไรเงี้ยแต่ว่าก็รักษาสุขภาพกันดีดูแลตัวเองกันได้อย่างดีมากๆเลยค่ะด้วยความที่อายุน้องๆก็ยังน้อยด้วยถือว่าตอนนี้แบบดูแลตัวเองกันแบบมาอยู่ด้วยกัน11คนแล้วก็อยู่กับพี่ๆด้วยทำงานกับพี่ๆด้วยถือว่าเก่งมากๆเลยค่ะยังไงก็ฝากน้องๆด้วยนะคะรุ่นนี้เป็นความหวังอีกกลุ่มนึงของ BNK Project ได้เลยค่ะตอนนี้มีประมาณ11คนนะคะทั้งหมด BNK Project ตอนนี้เรามีอยู่กัน45คนค่ะใช่ค่ะถ้าเป็นเคปโอเดกนะคะขอบคุณมากมากเลยใช่ค่ะแล้วผลการของที่ไม่ได้เดินทางนะคะเราต้องมีหน้าที่ทำอะไรบ้างมีหน้าที่เยอะขึ้นก็คือเข้ามาดูแลแล้วก็เขาเรียกว่าจัดการในการวางตารางซ้อมการประสานงานกับทางผู้ใหญ่แล้วก็กับทางเมมเบอร์มากขึ้นค่ะแล้วก็รวมถึงการตัดสินใจหลายๆอย่างก็มีส่วนร่วมในการประชุมหรือว่าพูดคุยกับทางผู้ใหญ่มากขึ้นค่ะแล้วก็นั่นแหละค่ะอยู่ดูน้องๆมากขึ้นว่าจะอยู่กันยังไงนะเราจะเรียนรู้กันไปยังไงจะฝึกซ้อมอะไรกันดีบ้างค่ะแล้วผลงานในปีนี้นะคะของเพลงผลงานในปีนี้แน่นอนค่ะซิงเกิลล่าสุดกำลังจะออกแล้วซึ่งจะมาพร้อมกับเพลงโชจติโยถึงวันใหม่ของน้องๆรุ่น4ด้วยก็คือเพลงคิดว่าเกตเมบีนะคะที่กำลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้นะคะรอติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเพจของ BNK Project นะคะว่าจะมีงานเกิดขึ้นวันไหนนะคะซึ่งแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีอีเวนต์ต่างๆแน่นอนค่ะว่าพรุ่งนี้นะคะ Circle Jam 2023 AKB Project Group Circle Jam 2023นะคะเป็นงานอีกงานนึงที่ใหญ่มากๆน้องๆก็ตื่นเต้นมากๆด้วยที่จะได้แสดงร่วมกับรุ่นพี่ AKB Project ตัวเชื้อด้วยเช่นกันนะคะก็อยากแสดงให้ทุกคนได้เห็นว่าตอนนี้พวกเรารุ่นใหม่ก็เข้ามาเล่นกับพี่ๆได้แล้วก็ทำได้ดีด้วยเหมือนกันแล้วก็พวกเราอยากให้พาทุกคนมาสนุกไปด้วยกันกับคอนเสิร์ตในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่4กุมภาพันธ์ที่เซ็นทรัลโมแห่งนี้เลยค่ะแล้วก็จัดอยู่ภายใต้งานแจมแอคโซด้วยอีกหนึ่งงานนะคะยังไงก็ยังสามารถซื้อบัตรได้ที่ทางอีเวนต์ป๊อปนะคะมี2รอบด้วยกันเลยค่ะยังไงเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะพวกเราตั้งใจมากๆจริงๆเซตลิสต์มีเยอะมากๆที่ไม่ได้มีการแสดงในวันนี้ใครวันนี้ยังไม่อิ่มหนำสำราญนะคะยังแบบยังสนุกอยากสนุกมากกว่านี้มาเจอกันได้พรุ่งนี้นะคะเป็นคอนเสิร์ตใหญ่เลยทีเดียวยังไงก็ฝากด้วยค่ะรวมถึงในปีนี้ยังมีอีเวนต์อีกเยอะมากๆนะคะก็ขออุบไว้ก่อนว่าจะมีอีเวนต์อะไรตอนนี้ขอพรุ่งนี้ซุปเปอร์แจมแล้วก็งานเปิดตัวอีวาเกเมบีเร็วๆนี้ฝากติดตามรายละเอียดไปเพิ่มเติมด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็มีผลงานออกมาให้รับชมเร็วๆนี้แน่นอนค่ะยังไงรอติดตามได้หนูคิดว่าน่าจะไม่เกินควอเตอร์ที่2ของปีน่าจะมีเรื่องราวรายละเอียดอัปเดตเพิ่มเติมมาให้แล้วว่าจะฉายเมื่อไหร่วันไหนอย่างไรค่ะฝากด้วยนะคะทำเต็มที่ให้ดีที่สุดทั้ง2ส่วนในการดูแลเด็กๆแล้วก็ทำงานแสดงตัวเองด้วยเช่นกันค่ะน้องดูแลพี่เธอด้วยนะคะน้องซื้อขนมมาให้บ่อยมากค่ะตัวหนูต้องแบบว่าขอบคุณนะลูกเนี่ยมีคนเคยจะให้อั่งเปาหรือเปล่าหรือว่าหนูต้องให้อั่งเปาน้องหรือเปล่านะได้ขอบคุณนะแต่ว่าไม่ได้ทำนะคะให้น้องไปดีกว่าฝากด้วยนะคะฝากเพียงแค่โมเดลด้วยนะคะฝากด้วยนะคะใหม่โอ้โอ้มาเด็กสาวฉันนะ
ีปี